ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอด่วนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรากลับมาดูรายละเอียดลึกๆกันนะครับว่าบริจาคกรุ๊ปเลือดโอนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมาดูรายละเอียดกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้น่ะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งนึงนะครับส่วนการลงโฆษณาคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันลงโฆษณากันได้เลยนะครับ30เทป 1,000 บาทเท่านั้นเองหรือจะแบ่งเป็นเทปหรือจะแบ่งเป็นวันนะครับก็100บาทนะครับ1เทปหรือ1วันเนี่ย100บาทนะครับหรือจะเอาทั้ง30เทปก็ 1,000 บาทนะครับคุณผู้ชมสามารถที่แบ่งกันได้คุยกันได้ในเรื่องของรายละเอียดในการร่วมกันลงโฆษณานะครับนอกจากจะบันทึกเทปทางช่อง YouTube แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมในสื่อโซเชียลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับรอบนึงเนี่ยรอบนึงก็ประมาณเกือบ100ครั้งนะครับต่อ1รอบเพราะฉะนั้นวันนึงก็อาจจะได้2รอบวันนึงอาจจะได้3รอบนะครับบางวันสูงสุดอาจจะได้ถึง5รอบนะครับในการโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมกันลงโฆษณากับเราครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับตรงกลุ่มเป้าหมายคุณผู้ชมเข้าถึงคุณผู้ชมสามารถที่จะเห็นสื่อโฆษณาของท่านได้แบบลึกซึ้งกันเลยทีเดียวนะครับติดต่อกันได้0993154905ครับหรือจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆหรือจะเป็นในส่วนของงานศพงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงน้ำชางานขึ้นบ้านใหม่งานอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงการฝากข่าวขอรับบริจาคเลือดนะครับหรือจะเป็นการฝากข่าวนู่นนี่นั่นนะครับก็คุณผู้ชมฝากข่าวมาได้เลยนะครับยกเว้นในส่วนของงานสินค้านะครับงานแสดงสินค้าเนี่ยอันนี้คือเราคิดเงินกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับ30เทปก็ 1,000 บาท1เดือนก็ 1,000 บาทก็แล้วกันนะครับหรือจะเอาเป็นแบบรายวันก็ได้นะครับวันละ100บาทนะครับที่จะร่วมกันลงโฆษณานะครับสำหรับงานสินค้าหรืองานโปรโมทเพลงครับก็ติดต่อมาได้นะครับคุณจะลงกันสัก1วันก็100บาทนะครับ1วันเนี่ยอาจจะโพสต์ได้2ครั้ง2รอบบ้าง3รอบบ้างก็แล้วแต่ในแต่ละรอบในแต่ละวันนะครับว่าจะได้กันกี่รอบในการโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมหรือจะเป็นในส่วนของอะไรอีกครับอื่นๆครับให้ประชาสัมพันธ์อันนั้นให้ประชาสัมพันธ์อันนี้นะครับที่ท่านได้ผลกําไรนะครับอันนี้ผมขอคิดเงินนะครับประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟรีไม่ได้นะครับอย่างเช่นงานมหกรรมสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับท่านจัดมหกรรมสินค้าท่านจัดงานอะไรแบบนี้ครับท่านได้เงินกำไรนะครับจะให้ผมโฆษณาประชาสัมพันธ์ฟรีๆอยู่อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมขอคิดเงินนะครับอย่างน้อยก็วันละ100ก็แล้วกันครับหรือถ้าจะเหมารวม30เทปหรือเหมารวมทั้ง1เดือนก็ 1,000 บาทนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเอารูปแบบไหนนะครับส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดต่อมาครับ0993154905นะครับพร้อมที่จะดูแลในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ข่าวฟรีๆงานวัดงานมัสยิดงานบุญงานการกุศลต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ฟรีแน่นอนครับหรือจะฝากข่าวไว้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปรอรายละเอียดมาแล้วก็บันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับตามช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเรานะครับมาดูส่วนของเรานะครับในเทปนี้ก็คือขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอนะครับซึ่งเด็กชายเอกวุฒิจิเรซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6อยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีเลือดข้างในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ขาดแคลนเลือดในเรื่องของเลือดกรุ๊ปโอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับที่เป็นมีเลือดกรุ๊ปโออยู่นะครับแล้วก็ต้องการจะบริจาคเลือดให้กับเด็กชายเอกวุฒิจิเรก็สามารถไปบริจาคเลือดกันได้เลยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับย้ำว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมก็ไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับแจ้งข่าวมาตอนวันที่31สิงหาคม2567นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะบริจาคเลือดกันได้อยู่นะครับสำหรับท่านที่มีกรุ๊ปเลือดที่เป็นกรุ๊ปโอนะครับโอเขาเรียกโอเนกาทีฟใช่ไหมครับท่านที่มีกรุ๊ปเลือดโอนะครับสามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดให้กับเด็กชายเอกวุฒิจิเรกันได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านไปบริจาคเลือดกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเขาจะเก็บเลือดส่วนนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะใช้กับผู้ป่วยรายอื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคเลือดถือว่าเป็นการทำบุญอีกหนึ่งรูปแบบนะครับท่านได้บุญเหมือนกันครับท่านที่บริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการนับจำนวนครั้งแล้วก็จะมีได้เกี่ยวกับเรื่องของเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรตินะครับหลังจากนั้นก็
มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายสำหรับท่านที่บริจาคเลือดหลายๆครั้งแล้วนะครับบริจาคเลือดอย่างเช่นรู้สึกว่าท่านบริจาคเลือด100ครั้งจะได้คุณผู้ชมลองไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับการบริจาคเลือดนะครับแต่บริจาคเลือดครบกี่ครั้งได้เชิดชูเกียรติอะไรบ้างนะครับเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติหรือได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบริจาคเลือดหลายๆครั้งเยอะๆจริงๆนะครับเวลารับของเชิดชูเกียรติเนี่ยก็จะได้รับจากพระบรมวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์นะครับถือว่าเป็นการรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติอะไรแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการบริจาคเลือดครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปบริจาคเลือดกันได้นะครับ1เป็นการทำบุญด้วยครับบริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะได้สิ่งเข็มเชิดชูเกียรตินะครับอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดนะครับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับท่านที่บริจาคเลือดหลายๆครั้งนะครับก็ไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของข่าวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอนะครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับก็ไปบริจาคเลือดกันได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะบริจาคเลือดกันได้อยู่นะครับหรือท่านที่จะต้องการที่จะเอาประชาสัมพันธ์นะครับแชร์ข่าวข้อมูลนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับด้วยความยินดีนะครับนี่คือที่เขาฝากข้อมูลมานะครับการบริจาคเลือดกรุ๊ปโอให้กับเด็กชายเอกวุฒิจิเรซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6อยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนแล้วก็มีเลือดข้างในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแล้วก็ในส่วนของเลือดกรุ๊ปโอนั้นก็ขาดแคลนนะครับก็ท่านที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆกันต่อนะครับร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับที่จังหวัดลพบุรีในวันเสาร์ที่14กันยายน2567นะครับซึ่งกำหนดการนะครับก็เวลา9โมงเนี่ยก็จะเตรียมการตั้งองค์ผ้าป่านะครับแล้วก็เวลา10นาฬิกาเนี่ยก็ประธานในพิธีก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและก็ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เวลา11นาฬิกาเนี่ยก็ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ถวายผ้าป่าสามัคคีแล้วก็เวลา12นาฬิกาเนี่ยก็ผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับส่วนท่านที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่โรงเรียนได้นะครับก็สามารถที่จะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยกับบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี1110847726นะครับเลขที่บัญชี1110847726ครับชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีนะครับหรือคุณผู้ชมจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0868058762 0868058762โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรีครับหลายๆท่านบอกว่าอะไรคือพิการตาบอดพิการซ้ำซ้อนก็หมายความว่านอกจากที่เขาจะพิการในเรื่องของตาบอดแล้วนะครับเขาก็ยังมีความพิการในด้านอื่นๆเสริมเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่น1ตาบอด2แขนขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะครับอันนี้คือพิการตาบอดซ้ำซ้อนนะครับหรือ1ตาบอดแต่2อะไรนะอื่นๆนะครับมีความพิการซ้ำซ้อนซ้ำเข้ามาอีกนะครับอันนี้คือพิการซ้ำซ้อนนะครับนั่นคือในส่วนของข่าวงานบุญเรื่องของการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานะครับของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆนักเรียนตาบอดนะครับนี่คือข่าวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับส่วนในด้านของโฆษณาแฝงของเราก็มีกันเหมือนเดิมนะครับกับ
โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นค่ายของ ES ในระบบเติมเงินครับตัวนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้เลยตามรหัสตรงนี้ราคาข้อมูลรายละเอียดตรงนี้บอกไว้หมดแล้วนะครับโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ Dtac ในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมเน็ตแม่มดสปีดมาลดความเร็วนะครับราคารวมภาษีแล้วกดรหัสตามที่เห็นกันตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Dtac ในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็กดรหัสกันตามที่เห็นตรงนี้กันได้เลยตัวนี้จะเป็น True ในระบบเติมเงินครับ10เมกเน็ตอย่างเดียวไม่มีตัวฟรีกดรหัสกันตามนี้ได้เลยนะครับราคารวมภาษีหมดแล้วครับตัวนี้จะเป็น True ในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ทัวร์ฟรีเฉพาะเบอร์ทรูอย่างเดียวครับกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครกันได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็สมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับแบบไม่อันลดสปีดลดความเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ 5G เนี่ยจำกัดอยู่ที่ 1GB ต่อ1วันนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็น Dtac ในระบบเติมเงิน20เมกเน็ตอย่างเดียวไม่มีทัวร์ฟรีนะครับราคารวมภาษีแล้วอันนี้ก็จะเป็น True ในระบบเติมเงินนะครับรวมภาษีแล้วเช่นกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่าสามารถสมัครได้หมดเลยนะครับโปรโมชั่นตัวเดียวกันนะครับไงนี่อันนี้คือ True อันนี้คือ Dtac นะครับกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลหมดเลยทุกสาขาแล้วก็ทุกช่องทางนะครับหรือจะโทรและสับที่เบอร์0826499917ก็ได้เช่นกันนะครับที่สาขามานั่งหรือจะเป็นทาง LINE นะครับแอด LINE ที่ ID SARAWUTCOMPUTER นะครับหรือจะเป็นการติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นของสาขามานั่งตรงนี้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้สะดวกและรวดเร็วที่สุดตรงนี้นะครับเพจนี้จะยืนหนึ่งนะครับในเรื่องของเพจ Facebookส่วนช่องทางอื่นๆเช่นทาง LINE นะครับ @line ก็ SARAWUTCOMPUTER หรือจะเป็น @line ผ่านเบอร์โทร0826499917ก็ได้เช่นกันนะครับ @line เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องมีรูปหน้าที่เป็นรูปหน้าคนของตนเองนะครับถ้าไม่มีรูปหน้าโปรไฟล์ที่เป็นรูปหน้าคนเนี่ยเขาก็จะบล็อกการเป็นเพื่อนทันทีนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับฝากกับประชาสัมพันธ์กันมาได้เลยครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆประชาสัมพันธ์ฟรีงานศพงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงวามชานะครับงานรับบริจาคเลือดหรืองานอื่นๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมฟรีแต่ถ้าเป็นการลงโฆษณาก็30เทป 1,000 บาทหรือจะเป็น1เทปก็100บาทนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอารูปแบบไหนนะครับเราก็โพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมด้วยอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการร่วมกันลงโฆษณาติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับย้ำของเราอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะปิดเทปในเทปนี้ก็คือสำหรับท่านที่มีกรุ๊ปเลือดโอสามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับให้กับเด็กชายเอกวุฒิจิเรซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนาพัง6อยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เลือดข้างในสมองได้ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ก็ยังขาดแคลนเลือดกันอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นท่านที่มีกรุ๊ปเลือดโอก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดกันได้เลยแบบด่วนๆนะครับซึ่งการบริจาคเลือดในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่ที่ตำบลอะไรล่ะตรงนั้นนะครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ในตัวเมืองของหาดใหญ่เลยนะครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ไปติดต่อขอบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับเขาแจ้งข่าวกันมาเมื่อตอนวันที่31สิงหาคม2567วันนี้เราบันทึกเทป2กันยายน2567ก็สามารถที่จะยังไปบริจาคเลือดกันได้อยู่นะครับบริจาคเลือดกันได้เรื่อยๆเลยครับสำหรับการบริจาคเลือดนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับมัน1ก็คือเราได้บุญครับ2ร่างกายของเราก็จะได้ผลิตเลือดขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับร่างกายเราจะได้แบบมีภูมิต้านทานอะไรไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็การบริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับรู้สึกเราจะได้มีเข็มเชิดชูเกียรติเป็นเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติหรือจะเป็นในเรื่องของการเชิดชูเกียรติในอื่นๆนะครับบริจาคเลือด ขอไปครับบริจาคเลือดกี่ครั้งเนี่ยเขาจะบอกเลยครับว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับบริจาคเลือดจำนวนเท่านี้ครั้งได้รับสิทธิพิเศษอันนี้บริจาคเลือดจำนวนเท่านี้ครั้งได้รับสิทธิพิเศษอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่บริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษในหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ดีฝากคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะครับไปบริจาคเลือดกันเยอะๆครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับเพื่อบริจาคเลือดให้กับเด็กชายเอกวุฒิจิรีครับ